พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอไปรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณเพชรอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะเพชรก็มีท่าออกกำลังกายที่เป็นแบบว่าอยู่บ้านนอนดูทีวีอะไรอย่างนี้ก็สามารถออกกำลังกายได้นะคะด้วยการทำท่าแพลงค์นะคะท่าเดียวนะคะกระชับสัดส่วนในทั้งตัวเลยนะคะก็เดี๋ยวทำให้ดูกันเลยง่ายๆนะคะท่าแพลงค์เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะก็อันดับแรกนะคะตั้งแพลงค์ขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเลยค้างไว้นะคะวิธีตั้งแพลงค์ที่ถูกต้องนะคะข้อมือหัวไหล่ตรงกันนะแล้วก็ตามองที่พื้นตลอดนะคะจากนั้นนะคะให้เพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโดยการยกขาขึ้นมาทีละข้างนะคะขอเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะคะแบบนี้จริงๆแพลงค์เนี่ยเท้าชิดมันจะยิ่งยากแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยทรงตัวไม่อยู่ก็แยกขากว้างออกมานิดนึงได้นะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากขาซ้ายนะคะไปยกขาขึ้นมาแบบนี้แล้วเอาลงแล้วสลับเป็นข้างขวานะคะขอทั้งหมดนะคะ30ครั้งค่ะไปขึ้นข้อความแพลงค์เพื่อกระชับสัดส่วนครูแคทหญิงสาวตาโตรูปร่างได้สัดส่วนสวมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงผ้ายืดลายกราฟิกสีดำไม่สวมรองเท้าเธอทำท่าแพลงโดยใช้มือทั้งสองข้างค้ำพื้นปลายนิ้วเท้าค้ำพื้นยกตัวขึ้นมาหลังตรงข้อมือและหัวไหล่ตรงกันค่อยๆยกเท้าซ้ายขึ้นไปด้านบนและวางลงสลับข้างค่อยๆยกเท้าขวาขึ้นไปด้านบนและวางลงครูแคทยกเท้าขึ้นลงสลับข้างกัน30ครั้งโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่าแรกนะคะก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อท้องทำงานนะคะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะเป็นคาร์ดิโอได้ด้วยท่าถัดมานะคะเป็นท่าแพลงค์แบบเดิมแต่ว่าเมื่อกี้เราเตะขาขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราให้เตะขาไปทางด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากขาซ้ายกันก่อนนะทำทั้งหมดนะคะ20ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะครูแคทตั้งท่าแพลงเช่นเดิมมือทั้งสองข้างค้ำพื้นปลายนิ้วเท้าค้ำพื้นยกตัวขึ้นมาหลังตรงข้อมือและหัวไหล่ตรงกันเธอยกเท้าซ้ายออกไปด้านข้างใช้ปลายนิ้วเท้าซ้ายแตะพื้นแล้วหุบขาซ้ายกลับมาวางเท้าที่เดิมสลับข้างยกเท้าขวาออกไปด้านข้างใช้ปลายนิ้วเท้าขวาแตะพื้นแล้วหุบขาขวากลับมาวางเท้าที่เดิมครูแคททำทั้งหมด20ครั้งโอเคค่ะท่าถัดไปนะคะเป็นท่าที่เรียกว่าสเต็ปอินนะคะก็คือตั้งแพลงแล้วก็เดินเท้าเข้ามาข้างในแบบนี้แล้วก็ถอยกลับไปนะคะง่ายๆเลยเป็นท่าที่แบบการก้าวขาเข้ามานะคะทำให้กล้ามเนื้อท้องเราใช้งานมากขึ้นนะคะครูแคทขอท่าแบบเมื่อกี้นะคะขอทั้งหมด20ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะไปตั้งแพลงขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วก็สเต็ปอินเข้ามาจะขาไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ซีเรียสเลยครูแคทตั้งท่าแพลงมือทั้งสองข้างค้ำพื้นปลายนิ้วเท้าค้ำพื้นยกตัวขึ้นมาหลังตรงข้อมือและหัวไหล่ตรงกันเธอก้าวเท้าขวาเข้ามาด้านในวางปลายเท้าขวาค้ำพื้นให้เข่าขวาใกล้กับหน้าอกและก้าวเท้าซ้ายตามมาวางปลายเท้าซ้ายค้ำพื้นให้เข่าซ้ายใกล้กับหน้าอกต่อมาก้าวเท้าขวาออกไปด้านหลังไปวางไว้ที่เดิมโดยให้ปลายเท้าขวาค้ำพื้นและก้าวเท้าซ้ายออกไปด้านหลังไปวางไว้ที่เดิมโดยให้ปลายเท้าซ้ายค้ำพื้นทำท่าทั้งหมด20ครั้งโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแพลงแล้วก็สเต็ปอินนะคะ20ครั้งค่ะต่อไปนะคะขออีกท่าหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นท่าแพลงค่ะแต่ว่าขอใช้เป็นข้อศอกนะคะแบบนี้ตั้งเวลาจับเวลาไว้เลยค่ะ30วินาทีค่ะครูแคทตั้งท่าแพลงจะเปลี่ยนมาวางศอกทั้งสองข้างค้ำพื้นปลายนิ้วเท้าค้ำพื้นยกตัวขึ้นมาหลังตรงข้อมือและหัวไหล่ตรงกันทำท่านี้ค้างไว้30วินาทีโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายที่ท่าแพลงท่าเดียวนะคะสามารถกระชับสัดส่วนในทั้งตัวเลยค่ะก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยแต่ว่ารับรองว่ากล้ามเนื้อกระชับโดยเฉพาะแกนกลางลำตัวนะคะแล้วก็ถ้าทำเร็วๆต่อเนื่องก็สามารถเป็นคาร์ดิโอได้ด้วยค่ะแนะนำให้ทำทุกวันทำทุกวันได้เลยนะคะ
ลองไปทำกันดูนะคะ